สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนเขียนยันอีกแล้วนะครับวันนี้พี่จุนก็จะมาอธิบายด้วยนะครับวันนี้พี่จุนก็จะมาสอนเขียนยันเทพพิทักษ์นะครับเดี๋ยวพี่จุนขออนุญาตกล่าวนะครับถึงเรื่องนี้ก่อนนะครับคือคนเราเนี่ยนะครับเกิดมานะครับก็จะมีเทพเทวดานะครับตามมาคุ้มครองนะครับคุ้มครองอยู่นะครับถ้าให้พูดยังไงนะครับคืออาจจะมาจากชาติที่แล้วที่เราทำความดีมาหรือว่าอาจจะเป็นญาติพี่น้องของเราปู่ย่าตายายที่ท่านรักเราและท่านเสียชีวิตไปนะครับอีกท่านก็คือท่านอาจจะมีทำคุณงามความดีไว้ท่านก็ได้เป็นเทวดาได้เป็นเทพเทวดาใช่ไหมครับท่านก็มาคอยปกปักรักษาเรานะครับใช่ไหมครับซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาตั้งแต่อดีตชาติเลยนะครับก็คืออาจจะเป็นแบบว่าคล้ายๆแบบเจ้ากรรมนายเวรนะครับน้องๆครับแต่ว่ามาในลักษณะแบบว่าเป็นเทพที่คอยคุ้มครองเราถ้าเราทำความดีนะครับนะครับก็ท่านก็จะมาปกปักรักษาเรานะครับให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะครับอันนี้พี่จุนก็จะนะครับอันนี้พี่จุนรู้สึกจะพูดออกทะเลไปอีกแล้วนะนี่ขีดนะครับเลยไม่ค่อยได้ออกอธิบายทักทีเลยบางทีพูดเยอะไปนิดหนึ่งนะครับนอกเรื่องนะครับน้องๆที่เข้ามากดติดตามพี่จุนใหม่นะครับก็สามารถเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์กันได้นะครับซึ่งพี่จุนก็แยกไว้เป็นหมวดหมู่แล้วเนาะนี่ก็ขีดมานะครับหมวดหมู่ลายไทยลายสากสอนลายไทยสอนลายสากสอนวาดการ์ตูนโอ้ยเต็มไปหมดเลยอีลุงลุงนางไปหมดแล้วนะตอนนี้นะครับมั่วกันไปหมดนะสอนหมดทุกอย่างนะครับนี่พี่จุนก็ทำเป็นพันๆคลิปแล้วนะครับน้องๆก็สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งกิ้งกิ้งนะครับแจ้งเตือนได้นะนี่ก็ขีดมานะครับขีดอันเนี้ยพี่จุนก็สอนเขียนยันไปแบบว่าเขียนเป็นสเต็ปใช่ไหมครับแบบไม่ได้พูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยก็เยอะนะเยอะมากเลยนะก็อยู่ในหมวดหมู่ลายไทยเนาะเข้าไปค้นหาในเพลย์ลิสต์กันได้เนาะสำหรับน้องๆที่ชอบนะครับชอบเรื่องเกี่ยวกับการเขียนยันนะครับก็คือยันนี่ก็คืออักขระนะครับอักขระคาถาอาคมต่างๆนะครับเอามาย่อแล้วก็มาเขียนในรูปแบบเหมือนกับย่อนะครับเอาตัวอักขระนะครับมาย่อนะครับจริงๆสิ่งที่คุ้มครองเราได้ดีที่สุดก็คือความดีนะครับน้องๆครับถ้าเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับเขาไม่ทำอะไรไม่ดีนะครับก็สิ่งร้ายๆก็จะไม่ค่อยจะเข้ามาหาเราหรอกนอกจากว่าจะเป็นเวรกรรมแต่ชาติปางก่อนจริงๆนะครับน้องๆครับถึงจะตามมาก็เหมือนกับที่พี่จุนพูดเมื่อกี้เนี่ยนะครับเทวดาประจำตัวที่พิทักษ์ปกปักรักษาเราเนี่ยชาติที่แล้วเราอาจจะทำบุญทำกุศลเอาไว้กับใครกับนะครับกับญาติพี่น้องกับปู่ย่าตายายในชาติที่แล้วนะครับท่านเป็นเทวดานะครับท่านก็มาคอยปกปักรักษาเราก็ไม่มีใครอื่นนะครับก็ส่วนมากจะเป็นนะครับก็ลักษณะแบบว่าเจ้ากรรมนายเวรหรือไม่ก็ญาติพี่น้องอะไรเงี้ยนะครับถ้าเราดูแลนะครับพ่อแม่เราดีปู่ย่าตายายเราดีนะครับนะครับมีความกตัญญูเนาะท่านก็พอท่านจากโลกนี้ไปแล้วเงี้ยท่านมีบุญนะครับท่านทำดีเอาไว้เยอะมากมายเงี้ยท่านก็ไปเป็นเทพเป็นเทวดานะครับแล้วท่านก็จะกลับมาดูแลเราคอยดูแลเราไหมให้เราแคล้วคลาดให้เราถ้าน้องๆสังเกตดูบางทีคำว่าเฉียดเนี่ยเฉียดตายเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้นะครับในทุกวันนี้นะครับแต่บางคนรอดมาได้นะบางคนก็อาจจะมีบุญเก่าเขามีนะครับมีเทพเทวดาปกปักรักษานะครับนี่น้องๆก็ขีดมานะครับอย่างนี้พี่จุนก็นอกเรื่องตลอดเลยแต่ว่าให้น้องๆนะครับดูวิทย์ดูการเขียนของพี่จุนเนาะนะครับเขียนยันของพี่จุนเป็นหลักเนาะอย่าฟังพี่จุนมากเนาะ
ฟังหูไว้หูเนาะนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะซึ่งพี่จุนก็เชื่อเนาะเพราะพี่จุนเนี่ยเคยผ่านประสบการณ์แบบเฉียดตายมาหลายครั้งนะครับยังไม่รู้เหมือนกันว่ารอดมาได้ไงนะครับก็มีความเชื่อยันนี่ก็คือส่วนเสริมอยู่อย่างหนึ่งคือทำให้เรามั่นใจนะครับพี่จุนเนี่ยดูให้ขนานกันนะครับพี่จุนอยากจะพูดนะครับบอกว่าถ้าน้องๆไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้น้องๆเนี่ยพยายามสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็นะครับตรงสถานที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยเราควรให้ความเคารพนะครับเพื่อความสบายใจของเราด้วยอย่างหนึ่งคือที่ได้แน่ๆเลยคือความสบายใจของเรานะครับอย่างพี่จุนเนี่ยไปอยู่ที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะไปค้างบ้านเพื่อนนอนโรงแรมหรือว่าอะไรที่เรานะครับสถานที่ที่เราไม่นั่นนะครับไม่ให้บ้านเราอะไรเงี้ยเราก็ควรจะสวดมนต์ไหว้พระนะครับควรจะให้ความเคารพนะครับสถานที่นะครับเจ้าที่เจ้าทางนะครับนี่ก็เพื่อความอย่างแรกก็เพื่อความสบายใจนะครับแล้วก็เป็นการนะครับเป็นการนอบน้อมนะครับเผื่อมีเหตุอะไรเงี้ยนะครับเจ้าที่เจ้าทางอะไรเงี้ยท่านจะได้นะครับคอยปกปักรักษาเรานะอันนี้ก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งก็เหมือนกับยันเนี่ยนะครับก็คือความเชื่ออย่างหนึ่งแต่ถ้าเราทำเรื่องดีๆนะครับก็ยากนะสิ่งที่จะไม่ดีจะเข้ามาในชีวิตยากนะครับน้องๆแต่ถ้าเราทำเรื่องไม่ดีเนี่ยนั่นแหละครับสิ่งที่ไม่ดีก็เข้ามานะครับสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องระลึกและนึกถึงเอาไว้ก่อนเลยคือการคบเพื่อนนะครับเพื่อนเนี่ยเราอาจจะมีเพื่อนเป็นร้อยเป็นพันคนได้นะครับแต่ว่าเพื่อนที่ดีเนี่ยที่ชวนเราไปในสิ่งที่ดีเนี่ยอาจจะมีอยู่น้อยนะครับถ้าคนไหนดีคนไหนที่เรามองว่าโอเคแล้วเขาพาเราไปพบกับสิ่งที่ดีเราก็ควรคบเอาไว้นะครับพี่จุนคิดว่าอย่างนั้นเป็นเขาเรียกว่ากัลยาณมิตรนะครับเป็นส่งเสริมกันนะครับถ้าเพื่อนไม่ดีก็ส่งเสริมไปในทางที่ไม่ดีนะครับอันนี้พี่จุนพูดได้เนาะเพราะว่าพี่จุนก็สอนเขียนยันก็พยายามจะบอกว่าเนี่ยเราก็ต้องนะครับกตัญญูเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับน้องๆครับคนจะเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยก็จะดูจากความกตัญญูนะครับใช่ไหมครับส่วนมากพี่จุนเห็นมาเยอะนะครับคนที่เขารักพ่อรักแม่กตัญญูเนี่ยเขาทำอะไรเนี่ยได้ดิบได้ดีทุกอย่างเลยนะครับอันนี้เรื่องจริงนะที่พี่จุนเห็นมาส่วนมากเลยนะความกตัญญูเนี่ยนะครับทำให้ชีวิตดีขึ้นมาแน่นอนพี่จุนกล้ารับประกันเลยเพราะพี่จุนเห็นมาหลายคนแล้วนะครับคนที่กตัญญูรู้คุณนะครับต่อพ่อแม่คนแรกเลยเราก็ต้องกตัญญูต่อพ่อแม่นะครับผู้ให้กำเนิดนะครับไม่ใช่เราไปทำบุญที่วัดนะครับยังไม่เท่ากับทำบุญกับให้พ่อให้แม่เลยนะครับอันนี้พูดจริงๆเลยไปทำกับพระองค์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยก็ไม่เท่ากับที่เราให้พ่อให้แม่เรานะครับความกตัญญูเนี่ยก็ทำให้คนเจริญทำให้คนมีชีวิตที่ดีกันมาเยอะแยะแล้วนะครับนี่สำหรับคลิปนี้เนาะพี่จุนก็พูดเลือกนอกเรื่องไปหน่อยนะครับก็ต้องขออภัยเนาะก็ถือว่าฟังธรรมแล้วกันนะพี่จุนก็ล้อเล่นเนาะเพราะว่าพี่จุนก็อยากจะพูดบ้างเนาะนะครับแล้วเราค่อยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้พี่จุนก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ